นี่ยเนี่ยเนี่ยนะอาม่าจะแอบไปป้อนพนักงานพนักงานเราตลอดผมเอาไปทำไข่ดาวได้ไหมอ่ะทำได้ครับมารายการสวัสดีค่ะสวัสดีเข้ารายการอาม่าอาม่าป้าเดียวปุ๊ยเอาละครับวันนี้อาม่าเนี่ยหลังจากที่พาไปกินร้านสตรีทฟู้ดมานะครับแบบร้อนๆวันนี้อาม่าเลยจัดหนักพาเรามาเยือนนะครับที่ถนนทองหล่อเรียกว่าเป็นใจกลางเมืองของคนที่มีสไตล์ใช่วันนี้เราอยู่กันที่ร้านอะไรครับอาม่าชาบุยิมิซาบุยากิมิกุซาบุยิคิซาบุยากินิกุท่านชิคกี้พายครับร้านนี้เขาขึ้นชื่อมากนะครับเรื่องของสายเรียกว่าทั้งปิ้งย่างทั้งอะไรถ้าพร้อมแล้วเข้าร้านกันเลยดีกว่าค่ะไปอาม่าเคยมาทองหล่อหรือเปล่ารู้สึกเคยนะเหรอมาตอนไหนหรือเคยยืมเงินอ้วนามาเปิดอะไรเปิดร้านเล่าเงินยังไม่คืนเลยจำได้ยังจำได้ใช่จำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเปิดผับอยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละในทองหล่ออาม่าก็มาดูบอกนะว่ากะทินั่งไล่นะบอกให้รักกะเจี๊ยวหมอรวยพ่อเขาบอกว่าอาม่ามาคนเดียวไม่ได้แบบว่าจัดงานใหญ่อะไรต้องเอาหมอดูมาดูเขาเรียกอะไรนะตีหึงตีหึงแปลว่าอะไรอ่ะสถานที่ดีไหมแล้วไอ้ฮวงจุ้ยอ่ะที่คงเฉียนั่นมันฮวงซุย นั่นฮวงซุยเหรอโอ้ยร้านนี้เด่นมากในเรื่องของปิ้งย่างร้านนี้เป็นร้านเดียวที่นี่มีเนื้อวากิวพันยูกิฟูริรู้จักหรือเปล่าพันยูกิฟูรินี่คือเป็นแบบขนดำๆมาเลยอุยๆเลยเล่นๆขนหยิกๆเนี่ยหยิกๆกินแจกินได้ไหมไม่ใช่ละวัวสายพันนี้เขาไม่เคยส่งอกญี่ปุ่นเลยมีร้านนี้ร้านเดียวโอ้โหเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้สำหรับใครก็ตามที่ชอบสายเนื้อวากิวนะครับต้องมาลองดูนะครับว่ามันจะน่ากินขนาดไหนแต่ว่ากิมมิกหลักของวันนี้นะครับนั่นคือวัวสายพันธุ์ยูกิพวกนี้นะครับแล้วเราก็ได้อ่านคอมเมนต์ของพี่ๆน้องๆมาแล้วลงก่อนมาแล้วในระหว่างที่น้องก็ลงเนี่ยอาม่ารู้หรือเปล่าว่าการที่เวลาที่เราถ่ายแล้วรีบบอกเฮ้ยทีมงานมากินกินก่อนเดี๋ยวค่อยถ่ายตอนนี้คนชอบมากคนบอกเป็นรายการเดียวในประเทศไทยที่เคยเห็นทีมงานเนี่ยมานั่งกินกับพิธีกรเพราะฉะนั้นนับจากวันนี้ไปเราก็จะให้ทีมงานกินไปแล้วก็ถ่ายไปนะครับเป็นคอนเซ็ปต์ที่บัดซบมากนะแต่ว่าเราจะทำเพื่อเอาใจคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยซึ่งวันนี้นะครับลืมบอกไปว่าที่นี่คือโรงแรมนิโกะนะครับนิโกะเนี่ยอยู่ที่ถนนทองหล่อถ้ามาจากเส้นสุขุมวิทเลี้ยวซ้ายเข้ามาปั๊บอยู่ต้นๆเลยนะครับแล้วก็เข้าไปจอดในโรงแรมนะครับกดลิฟต์ขึ้นมาชั้น3เจอกันเลยนะฮะเอาล่ะวันนี้นอกจากเรา2คนแล้วยังมีนัดกับพี่แมนสุภกิจค่ะแล้วก็มอมถนัดดอยนะครับเรามาดูดีกว่าเมนูที่วันนี้เฮียได้สั่งมานะครับมาดูว่ามีอะไรกันบ้างตอนนี้เรามาอยู่กับเจ้าของร้านสวัสดีครับคุณจ๋าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าของร้านนี่หน้าตาเกาหลีมากเราบังเชงเกะมาเลยชัดๆเลยเรามาทายดีกว่าว่าเขามีเมียหรือยังมีมีกี่คนมีกี่คนแต่ที่เปิดผู้หญิงออกมาอันมาเห็นเอาโฟนในมือถือในมือถือให้ทายอายุด้วยทายอายุอายุว่ะ28 35โอ้ทำไม
รูปรอยเงี้ยโอ้ยถ่ายต่อมีลูกสาวอ่ะว่านึกว่าโอ้ยโอ้ลูกสาวหรือ50แล้วจูนกันไม่ได้แล้วแหละลูกสาวเป็นหมอนะแล้วลูกของลูกสาวอาม่าแม่งอายุ20แล้วเป็นหมอจูนกันไม่ได้แล้วว่าเป็นหมอสองคงนะอ๋อจะขายหลานแทนต้องถามก่อนว่าเขาแต่งงานหรือยังได้แต่งงานหรือยังแต่งแล้วดูเขาออกดูยังไงอาม่าดูยังไงว่าอีลูกหล่ออ๋อคนหล่อต้องแต่งงานแล้วถ้าขี้เหร่จะยังไม่แต่งแต่งงานยังโอนเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยววันนี้ให้คุณจ๋าเนี่ยมาลองแนะนำดีกว่าว่าแต่ละอย่างที่เราสั่งมาเนี่ยมีความพิเศษยังไงเพราะว่าวันนี้เราก็นัดพี่แมนมาด้วยนั่งทางมาแล้วสวัสดีครับพี่แมนสุภกิจสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมอมมอมถนัดดอยและรายการพี่แมนวันนี้ฝากรายการก่อนเลยพี่รายการอะไรอยากจะให้คนที่ชอบทานนะครับครับรายการของเรารายการแขกตามดอยแขกตามดอยแขกตามดอยคอยตามแดดครับผมอ๋อใครจะรีวิวอะไรก็แล้วแต่เราจะตามไปแดดตอนที่พี่ยังไม่มาเนี่ยทางคุณจ๋าเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ย คือผมไปแอบได้ยินมาว่าเนื้อวัวที่เนี่ยต้องเป็นวัวตัวเมียที่ยังไม่เคยโดนเปิดซิงด้วยนั่นน่ะเดชมันเป็นยังไงวะจะต้องถามเจ้าของร้านก่อนพูดได้เห็นภาพเพราะอะไรฮะทำไมวัวตัวผู้มันไม่อร่อยล่ะคนเนี่ยมันมนุษย์เนี่ยผู้ชายเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะคล่องกันแน่นอ๋อเหนียวมันจะเหนียวยังไงเนี่ยมันก็จะไม่มีความเท่าประเภทแล้วไอ้เรื่องสิงไม่สิงเนี่ยล่ะฮะฟาร์มที่เลี้ยงมากกว่าตัวเนี้ยที่พันธุ์เนี่ยที่เราเข้ามาเนี่ยที่ฟาร์มคือใช้เป็นตัวเพศเมียที่เกิดมาแล้วก็เลี้ยงถึงในฟาร์มประมาณ3ปีเลี้ยงเพื่อเอามาทำเป็นอาหารวัวที่มันเวอร์จินเกือบจะ 100% อยู่แล้วซึ่งจะมีบางฟาร์มที่เขาใช้วิธีการต่อเพศผู้เหมือนกันอีกกิมมิกนึงของร้านนี้เป็นเนื้อวัวชื่ออะไรนะฮะเห็นบอกทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ส่งออกมาด้วยไม่ได้มาได้ไงหรือเลี้ยงเองเลยที่เปิดร้านด้วยกันครับเขามีเป็นฟาร์มอ่าแนะนำว่าอ่ะใช้วัวตัวนี้ดูมันค่อนข้างจะโอเคคือว่าคุณภาพมันจริงๆไม่ได้ด้อยกว่าคุณเนื้อโคเบที่มาสกัดในความที่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้มีชื่อมากครับวิธีการเลี้ยงล่ะครับคุณจ๋าวัววัวตัวนี้เลี้ยงก็คือด้วยความที่จังหวัดยะมากาตะเนี่ยเวลาหน้าหนาวเนี่ยอากาศจะหนาวมากครับหน้าร้อนมันจะค่อนข้างร้อนแทนวัวเนี่ยก็จะมีการปรับของเขานะครับมีอากาศแบบนี้มันก็เลยจะมีไขมันที่แน่นค่อนข้างจะเยอะจานใหญ่สองตัวเลยครับอันนี้ฮะอ๋อนี่มันชื่อบอกเลยอันนี้จะเป็นเนื้อวัวแบบหลายๆส่วนที่มีอยู่ที่ใช้ครับก็จะมีแต่ว่าร้านเราจะแบ่งเป็นแค่คาลูบีเป็นโรสก็คือจะมีเนื้อแดงเยอะกว่าคาลูบีก็คือจะเป็นที่มีมันแทรกเยอะกว่าและอย่างอันนี้ฮะมาเดียวๆเนื้อเซอร์ลอยครับผมอ๋อเป็นเซอร์ลอยแผ่นเลยประมาณ100-120กรัมครับวิธีทานก็คือราดซอสลงไปย่างแล้วก็ทานกับไข่จะคล้ายๆสุกี้ยากิครับแต่ว่าไม่มีหม้อใช้เป็นย่างแทนใช้เป็นย่างแทนใช่ครับอันนี้เมนูนี้ชื่อว่ายากิชาบูรสชาติจะเหมือนชาบูเลยแต่ว่ามีย่างคือย่างแค่ด้านเดียวด้านเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องมันจะลงไปอันนี้ฮะอันนี้เป็นสเต็กยูกิฟูรีครับเป็นเนื้อส่วนริบลอยมาทำเป็นสเต็กครับแล้วก็มีซอสของเขาต่างหากและอยากสั่งเบียร์เลยนะครับผมเบคอนหลงควันอาม่าชอบกินเบคอนอันนี้หมูอันนี้หมูเบคอนอาม่าชอบกินเบคอนแล้วก็อันนี้เป็นคุโรบุตะญี่ปุ่นหมูดำสันนอกคุโรบุตะสันนอกเป็นสเต็กคุโรบุตะครับสเต็กคุโรบุตะแล้วก็เห็นเครื่องเคียงแบบดูน่ากินมากเลยนะอันนี้เป็นผักรวมครับผมมีโกยเล้งเห็ดทออ๋อเห็ดเข็มออกแล้วแครอทอันนี้เป็นข้าวหน้าเนื้อโซโบโลดงครับส่วนอันนี้เป็นบะหมี่จาจาเมงเป็นหมูแต่ว่าทั้ง2เมนูเนี้ยจะเรียกเป็นเนื้อหรือหมูก็ได้อันนู้นซุปหางวัวครับเห็นอาม่าบอกกินแล้วยังไงนะกินแล้วกำลังดีหมายถึงว่ากำลังทางเพศโอ้ขอบคุณคุณจ๋ามากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับเล่นนะลูกพูดจริงเขาก็ไม่เอาอยู่แล้วลูกสาวหรืออายุ50อันเรามาละเลงกับป้าละละนิดนึงเอามาครับทำมันกี่ EP แล้วมาไอ้อาป้าเหลียวเนี่ยป้าเหลียวที่เราไปตะเวนกินอ๋อป้าเหลียวสปอร์ตเที่ยวเรื่อยแล้วนั่นน่ะแต่ว่าไอ้อาม่ามาดำอ่ะว่าเยอะอ่ะ30กว่า40กว่าเป็น100แล้วอาม่าเป็น100แล้วเป็น100
ร้านที่เคยสินค้าถ่ายมาร้านไหนถูกใจที่สุดเพราะทุกร้านก็ชอบหมดเราก็ต้องอย่างนี้อาหารอีสานมากขนาดไหนอ๋อยังไม่เคยไม่ใช่ปกติหรือกินไหมนี่ผมก็แปลไทยไปทานให้อยู่ใช่ครับผมทานค่ะไม่เคยเผ็ดก็ได้แล้วแต่เราสั่งเนี่ยที่แอมมาไปกินเองนะไก่ดำทอดน้ำปลาไก่ดำทอดน้ำปลาที่ไหนฮะที่ไหนที่รอตัดข้างล่างเป็นร้านเหรอร้านใหญ่ๆนะ KFC ไม่มีไก่ดำพี่ชื่อร้านอะไรว่ามันจะจักชื่ออ้าวเอาล่ะเดี๋ยวผมจะขอเปิดซิงซุปหางวัวมาเจ๊มาเหมือนแบบต้มมาแบบจนแบบเนื้อมันเปื่อยแบบสุดๆเลยอ่ะละลายในปากพี่เบคอนนะคะอร่อยนะคะพี่เอาไหมพี่ไม่กินเยอะพี่ต้องเอานุ่มมากแหละเนี่ยอร่อยจริงๆและนุ่มด้วยนะไม่เชื่อมากินดูถ้าจะไปทานอาหารเจที่อร่อยๆต้องไปที่ไหนครับอาหารเจนะพวกอาม่าต้องทำเองอุ้ไปซื้อกินแล้วไม่กล้ากินแฮนนี่เบคอนดีแอบมาเลยเดี๋ยวเนี่ยน้องมาชวนลูกมาเลยเดี๋ยวจะถ่ายอยู่นักเทกดามาเลยว่าเขาจะทำงานมันเดือดลงมาเช่นมาไม้ผมไม่เห็นแล้วผมเห็นในดีไหนไม่รู้ทำอะไรคนที่ร้านเลยอ่ะบอกจริงแล้วมีอีกก็จะบอกว่าเนื้อนุ่มมากแล้วข้าวหน้าเนื้อเนี่ยมันเหมือนแบบต้องสั่งมากินกับเนื้อแหละเพราะว่าสูตรเนื้อที่นี่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยให้ซอสมาเพื่อให้ได้กินกับรสชาติเนื้อจริงๆและในนี้จะมีความกลมกล่อมหมดเลยนะมีทั้งเค็มหวานมันอยู่ในข้าวนี้เลยโอ้ทีนี้ว่าเดี๋ยวผมจะรีวิวตัวนี้ก่อนป้ายนี้ชื่อมันหนังผีเลยจูออนไม่เป็นหมูนะมั้งรู้แต่ว่าอันมากินนุ่มๆเลยอ่ะโตฟูจูอ่อนเมื่อกี้จูอ่อนจูเลยอันนี้ก็สูงมากโอ้ผมจะขอใส่วาซาบิหน่อยนะค่ะเด็กแบบฮะเรียกหมูมากเลยโรบูตะหมูหมูโรบูตะหมูโรบูตะคุหายไปคุโรโมลิตะโอ้ตะโรบูตะกีฬาอธิบายให้หน่อยว่ารสชาติเป็นไงอ่ารสชาติเป็นไงเอามาชั้นหนึ่งไม่ใช่นะม่านี่อยู่ชั้นสามชั้นหนึ่งไอ้เหี้ยมานี่แน่นะ I love you I love you อันนี้คือไม่ต้องใส่วาซาบิเลยเพราะมันมีเครื่องเคียงอยู่ข้างบนแล้วครับพี่มีความหวานของเนื้อวัวแล้วก็มีความเปรี้ยวนิดๆมาจากเครื่องเคียงเฮ้ยแล้วฝั่งนี้อะไรอ่ะหมูดำอ๋ออันนี้ละดำพิษปีมันจะเด้งๆครับกินเด้งๆกรุบกรุบยังไม่กรุบกรุบแบบนี้ฮะเรามาถึงอันนี้นะครับอันนี้เป็นเซอร์ลอยนะครับซุกี้ยากิแบบแห้งวิธีการก็คือพอเราลงเนื้อปั๊บเราจะมีน้ำจิ้มครับพี่แมนกินอย่างนี้ฮะนี่ก็ตามน้ำผมมาอยู่เรื่อยแต่ที่ดิบเคยไปกินในเนื้อม้าที่ญี่ปุ่นที่เขาทำก่อนอยากไปกินก็ไปมีพี่แต่ผมว่ามันคงต้องเป็นเนื้อที่แบบเน่เห็นนะอาม่าจะแอบไปป้อนมานั่งทำงานมานั่งงานของเราตลอดไอ้ดิบขึ้นไปอีกเนี่ยซื้อเข้ามาใกล้หัวควันท่อเราจะมาลองดูนะครับสำหรับเนื้อที่เขาเรียกว่าเซอร์รอยซูกิยากิเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้เราราดซอสไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องจิ้มอะไรอีกแต่ว่าเขาแนะนำให้ใส่วาซาบิก็จะต้องถ้าเราปวดนะละลายจะลงที่ขาพอเคี้ยวปุ๊บใครแค่ว่าบอกมันละลายปากเลยละลายออกมาแต่ไม่ได้น้ำมันเยอะไม่มีความเลี่ยนสุกแน่เลยนิ่มละลายในปาก
ผมไปห้องน้ำก่อนได้มั้ยฮะได้ๆเชิญๆไปฉีดน้ำเดี๋ยวเฮียไปฉี่ก่อนแป๊บนึงใช่เองอ่ะไม่เต็มตําไม่เอามาเรียกผมครับครับนี่ไปห้องน้ำเหรอไปได้ตามมาว่าจะจ้างดีๆนี่กันเลยได้ไหมผมหมดหน้าผมอ่ะนี่คนนี้สนใจสนใจกันใหญ่มันเป็นไข่แดงใช่ไหมม่าผมเอาไปทำไข่ดาวได้ไหมอ่ะจำกันทำได้ครับผมว่าไม่ต้องรอแล้วมาไปเลยที่เขาจุ่มจิ้มอย่างนี้ครับให้ดูสองคนไทยไม่สุกอีบอกไม่สุกกูจะเทิมมันเลยโอ้ค่อยๆนะลูกกูยังไม่สุกอู มันมีมันทำมันมีกลิ่นแบบเฉพาะทำมากินอ้าวเฮ้ยๆไม่รู้นะแย่งกันก่อนนะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อาม่าป้าเดียวเย้โอ้โหวันนี้มาแบบไม่พลาดเลยอ่ะหลังจากที่ยัดซอง 50,000 เข้าไปในกระเป๋าตังค์นี่งานคล่องเลยเพิ่นฝากอาม่าปิดรายการให้ผมด้วยรายการแขกตามดอยแขกตามรอยดอยดอยตามรอยดอยอ่ะ5 4 3 2อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มานะอย่าลืมชมแขกตามรอยไม่ใช่แขกตามดอยแขกตามรอยอย่าลืมนะคะแขกตามดอยแขกแขกแขกตามแขกตามรอยดอยรอยอ่ะดอย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 เด็กมากรอเหล็กว่าผมต้องรอเหล็กไหมอย่าลืมนะคะอย่าลืมติดตามแขกตามรอยรอยก็รอยอย่าลืมนะคะขอบคุณรายการขอบคุณนะครับป้าป้าเหลียวครับติดตามทั้งอาม่าป้าเหลียวแล้วก็แขกตามดอยนะครับแขกตามดอยกด subscribe ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแชร์ไม่เล่นนะม่านะกดเอานะไม่ต้องเล่นนะแชร์แชร์ม่าไม่เล่นเล่นแต่หวยครับขอบคุณครับสวัสดี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 ค่ะสวัสดีค่ะลุยต่อเฮ้ย